วสินรับผิดถูกช่องเจ็ดลงดาบประกาศยุติสัญญาทั้งที่กำลังจะเป็นนักแสดงอิสระในเดือนพฤศจิกายนเหตุรายการร้องข้ามกำแพงออนแอร์ผิดพลาดโอ๊ตอยู่วงการมานานเพิ่งเป็นประเด็น Talk of the Town ไม่โทษฝ่ายไหนแต่ยอมรับว่าน้ำตาตกใน เดใจถึงสาเหตุที่ฝั่งอดีตต้นสังกัดอย่างช่อง7 HD ตัดสินใจปล่อยจดหมายยุติสัญญาออกมาแบบกระทันหันสำหรับพระเอกหนุม่มโกวศิล์อัศวนาฤนาฏเผยว่าจริงๆแล้วตนเซ็นสัญญากับช่องไว้ทั้งหมด2รอบรวม8ปีและสัญญาจะหมดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อยู่แล้วจึงขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆประจวบเหมาะกับที่รายการติดต่อมาให้ไปออกยอมรับตกใจเพราะคิดว่ารายการร้องข้ามกระแพงจะออนแอร์ air ช่วงหลังหมดสัญญานอกจากนี้ เปิดเผยอีกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับฝ่ายไหนเลยเรื่องนี้อย่างที่บอกส่วนหนึ่งเราก็ต้องขอโทษทางช่อง7ด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามก็ยังอยู่ในสัญญาถ้า ที่ออกไปมันทําให้ทั้งช่องต้องออกมาทําอะไรสักอย่างเราก็เข้าใจด้านรายการดังได้มีการให้ผู้จัดการติดต่อคุยว่าทําไมเหมือนเราคุยกันไว้อีกแบบหรือเปล่าซึ่งเขาก็เคลียร์มาเท่าที่ผมได้ยินจากผู้จัดการเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดทั้งเขาก็ขอโทษมาคือเขาก็บอกก่อนออนแอร์ไม่นานเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าวันนั้นผมเดินสายโปรโมทเพลงด้วยก็เลยออกมาแนวกระทันหันนิดนึงถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่องเจ็อีกไหมผมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็คุยกัน ประมาณนึงแล้วหลังจากที่คุยกับทางช่องผมว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางลบขนาดนั้นมันดีกว่าที่หลายคนเห็นซึ่งผมก็พร้อมนะครับในอนาคตถ้าทางช่อง7อยากจะให้ผมกลับมาร่วมงานผมก็ยินดีครับ